รัฐบาลพร้อมฝ่าคลื่นดิจิทัลดิสรัปชันครับผ่านแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศระยะ3ปีเพื่อเชื่อมข้อมูลผ่านทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการจุดเดียวครับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ3ปีคือตั้งแต่ปี6 3ถึงปี65พร้อมเดินหน้าโครงการนำร่องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของภาครัฐหรือ o n e s o p s e r v i c e ซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงบริการรัฐณจุดเดียวหรือดิจิทัลคอร์เพนต์เซอร์วิสรองรับการให้บริการประชาชนผู้ประกอบการและชาวต่างชาติคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งเป้าให้หน่วยงานราชการนั้นจะต้องยกเลิกการเรียกสำเนาเสีทีนะครับโดยเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน โดยจะยกเลิกให้ได้ภายในปี2,563ปีหน้าแล้วนี่แล้วก็เตรียมให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกอพอรรอร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลชิจิทัลขยายจำนวนใบอนุญาตในระบบ Bits Portal จาก40ใบอนุญาตใน10ธุรกิจเป็น78ใบอนุญาตใน25ธุรกิจรวมทั้งเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องเข้ากับระบบ Bitsport a ทนะครับ หรือว่า b i t g o v c h a n n e l g o t h ซึ่งก็เป็นไปตามแผนงานของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการเข้ากับศูนย์ข้อมูลต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรรวม66.4ล้านคนมีการใช้โทรศัพท์มือถือ187%แสดงว่าคนหนึ่งอาจจะมีหลายเบอร์หลายเครื่องนะฮะซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรที่มีอยู่ในประเทศและมีคนใช้ประโยชน์จากปลอดแบน์ต่างๆ108%รวมทั้งมีการใช้อินเทอร์เน็ต80% สะท้อนว่าคนไทยมีความพร้อมปรับตัวให้สอดรับกับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจจะทำให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยการประกาศเดินหน้านโยบายไทยแลนด์4.0ครับ